นี้เนี่ยประเด็นที่หลายคนนะคะบอกว่าวันนี้ตั้งคำถามกับหัวหน้าพรรคการเมืองหลายๆพรรคก็คือประเด็นเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพอเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติแล้วหลายๆพรรคเนี่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นคู่แข่งทางการเมืองด้วยหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะคะนักข่าวก็ได้ไปถามทางคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมครม.นะคะคุณจุรินทร์ตอบเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่จะได้มีความชัดเจนเพราะส่วนตัวก็ถือว่าถามว่าจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันหรือไม่ที่หลายคนอยากรู้คุณจุรินทร์ตอบว่าอะไรไปฟังค่ะความจริงก็ไม่อยากจะพูดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่จริงทุกพรรคการเมืองก็ต้องแข่งกันโดยปริยายอยู่แล้วเวลามีการเลือกตั้งนะครับความจริงก็ไม่อยากจะพูดซ้ำแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็พรรคก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับการงานเมื่อวานเนี่ยมองว่าคุณตุ๊กของคุณจะได้กลับมาเป็นนายกหรือไม่ผมตอบไม่ได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่ทำวันนี้แล้วก็จะส่งผลในอนาคตครับผมคิดว่าอนาคตก็จะให้คำตอบนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับเป้าหมายของพรรคในพื้นที่ภาคใต้ทุกอย่างก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมไม่กระทบอะไรแล้วครับไม่มีผลกระทบอะไรก็คือสรุปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์บอกว่าไม่หวั่นไหวนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับเป้าหมายของพรรคก็ยังมีปักหมุดไว้อยู่ที่ภาคใต้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีผลกระทบอะไรซึ่งประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็จะเน้นเรื่องของนโยบายเป็นหลักนะคะในการสู้ศึกเลือกตั้งสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติส่วนรายละเอียดเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะค่อยๆทยอยปล่อยนโยบายออกมา